ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับถ้าจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนก็มีมาอย่างยาวนานนะครับณช่วงนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อฟรีวีซ่ากันแต่ว่าถ้าพูดถึงด้านการศึกษาครับคุณผู้ชมครับประเทศจีนได้ส่งอาสาสมัครมาสอนภาษาจีนให้กับโรงเรียนในประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับและเมื่อทำการสอนครบรอบ1ปีก็จะมีการทำพิธีปัดฉิมเพื่อขอบคุณครูอาสาเหล่านี้เพื่อส่งกลับประเทศต่อไปครับบรรดานักศึกษาชาวจีนครับมาร่วมงานปัจฉิมนิเทศและส่งครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนในประเทศไทยรุ่นที่21นะครับเพื่อกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับร่วมงานครบรอบ20ปีโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนงานนี้พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมมอบเกียรติบัตรและกล่าวโอวาทด้วยแล้วก็ยังมีสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมได้กล่าวอนุโมทนาเจริญพรปิดท้ายครับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนกล่าวว่าในนามของประเทศไทยตามที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้มอบหมายให้ตนมาเป็นผู้แทนและในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความยินดีกับครูอาสาสมัครรุ่นที่21ประจำปี2566จำนวน896คนในวาระที่ได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาจีนในประเทศไทยและกำลังจะเดินทางกลับประเทศนั้นต้องขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ครับส่วนด้านการศึกษาโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนนั้นเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสำคัญของความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศซึ่งดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่21แล้วนะครับมีครูอาสาสมัครเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่525แห่งใน71จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วก็ขอขอบคุณครูอาสาสมัครทุกคนที่ตั้งใจทุ่มเทใช้ความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์มาช่วยพัฒนาทักษะภาษาจีนให้กับนักเรียนไทยและทำงานร่วมกับครูไทยอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมารวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆและหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลโครงการด้วยซึ่งก็ได้ร่วมดำเนินการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนี้สุดท้ายครับท่านรัฐมนตรียังขอบคุณศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการในครั้งนี้จนกระทั่งประสบความสำเร็จครับขอขอบคุณครูอาสาสมัครทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทุ่มเทและใช้ความรู้ความสามารถรวมทั้งประสบการณ์ของตนเองในการสอนช่วยพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักเรียนไทยและทำงานร่วมกับครูไทยอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาสำหรับโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนทางรัฐบาลจีนได้ส่งอาสาสมัครกว่า 60,000 คนไปยังประเทศต่างๆ150ประเทศทั่วโลกมาตั้งแต่ปี2546นะครับซึ่งชาวจีนรุ่นแรกรุ่นที่21นี้นะครับขออภัยชาวจีนรุ่นแรก21คนเดินทางมายังประเทศไทยครับเป็นโครงการนำร่องอาสาสมัครสอนภาษาจีนนานาชาติซึ่งระยะเวลาก็ผ่านมากว่า20ปีนะครับมีครูอาสาสมัครทั้งสิ้น21รุ่นจำนวนทั้งหมด 2,467 คนครับที่ได้สอนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศไทยซึ่งรวมไปถึงพื้นที่ทุรกันดารด้วยนะครับปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยตอนนี้กลายเป็นกระแสนิยมนะครับทำให้โรงเรียนมีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนมากกว่า 3,000 แห่งแล้วก็มีคนที่เรียนภาษาจีนในประเทศไทยแล้วกว่า1ล้านคนด้วยกันคุณเซนฟรายก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นคนที่เรียนรู้ภาษาจีนและคล่องแคล่วมากต้องบอกว่าเฟย์ฉังกันเชียนะคะและเจ้าหัวมันเดอขอบคุณคุณครูชาวจีนทุกท่านนะคะที่มาสอนภาษาจีนให้กับพวกเรานะคะได้พูดภาษาจีนกันอ่ะ